ไอ้คำพูดนี้นะคำว่ามาเฟียนะมันไม่สมควรที่ว่าจะมาตกอยู่กับพวกผมพวกอาชีพอย่างผมมันไม่ใช่มาเฟียอย่างผมทำงานตรงนี้มาเกือบ30ปีอะบริการชาวต่างชาติเนี่ยเกือบ30ปีจนถึงปัจจุบันนี้นะไม่เคยมีปัญหากับฝรั่งไม่เคยมีปัญหากับแขกแล้วก็อยู่วันดีคืนดีเขามาบอกว่าเป็นมาเฟียทั้งหมดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องอ่ะบางครั้งที่ว่าเขาว่าแท็กซี่มาเฟียสาเหตุที่ว่ารถที่ออกมารับเป็นป้ายขาวแล้วก็ไม่มีใบงานของแต่ละบริษัทมารับนั่นคือบางทีพูดกวนพูดอะไรนี้ก็คือก็มีเรื่องเป็นบ้างเล็กน้อยไม่ถึงกับที่ว่าเป็นมาเฟียครับหมายมาหมายเดียวทั้งหมดเลยทั้งภูเก็ตที่ว่าก็ทั้งภูเก็ตคือหมายส่งโจรข่มขู่ก็ทำการใดอย่างหนึ่งอย่างใดให้ผู้อื่นขืนใจอะไรอย่างเงี้ยนี่คือเฉพาะเคสของคิวแท็กซี่คิวแท็กซี่ทั้งหมดทั้งภูเก็ตตายไปท่องโยนหมดเสียงของผู้ขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวในจังหวัดภูเก็ตที่สะท้อนมุมมองของคำว่ามาเฟียที่ได้รับทั้งที่ไม่ต้องการและยังถูกออกหมายจับในข้อหาเป็นซ่องโจรแม้คิวรถตู้ของตนเองได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วทุกคันนี่เป็นสิ่งที่ผู้ขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวทุกคนรับไม่ได้แม้จะเห็นด้วยกับการจัดระเบียบแก้ปัญหารถแท็กซี่ป้ายดำของเจ้าหน้าที่แต่สิ่งที่พวกเขาต้องการคือความถูกต้องยุติธรรมโดยอยากให้ชี้ตัวผู้กระทำผิดเป็นรายๆไปไม่ใช่การเหมารวมแบบนี้และการจัดระเบียบรถแท็กซี่ที่ผ่านมามีการเรียกหลายฝ่ายมาร่วมประชุมหาแนวทางการแก้ปัญหาแต่กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่กลับไม่ถูกเรียกทั้งที่เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับพวกเขาโดยตรงเพราะสิ่งที่ได้กลับมาและยังคงค้างคาใจอยู่คือคำว่ามาเฟียในคราบแท็กซี่เดือดร้อนมากกับการทำงานที่ว่าตรงนี้นะจุดนี้นะพวกผมเดือดร้อนมากเพราะว่าหนึ่งฤดูนี้ก็เป็นฤดูฝนถ้าฝนตกขึ้นมาผมจะไปอยู่ตรงไหนผมเคยถามเขาว่าคนที่เขามารื้อนะผมถามว่าเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยผมจะไปอยู่ตรงไหนคือเขาบอกง่ายที่สุดเลยง่ายมากๆเลยเข้าไปอยู่ในรถน้ำมันลิตรเท่าไหร่คุณนั่งในรถคุณไม่สตาร์ทรถเนี่ยคุณจะนั่งได้สักกี่นาทีก็เหตุผลที่รื้อก็คำว่ามาเฟียคำเดียวเกินไปอ่ะมันไม่มีมนุษยธรรมกันเลยไม่มีจรรยาบรรณเลยมารื้อก็รื้อกันไปเลยไม่ฟังเหตุผลของอะไรทั้งสิ้นก็เขาออกมาว่าต่อไปนี้จะไม่ให้จอดให้ไปหาที่สักจุดหนึ่งจอดและทำคอมเป็นคอนเซนเตอร์เรื่องที่มาของคอนเซนเตอร์นี่แหละคือปัญหาจุดเริ่มต้นปัญหาแรกๆของอาชีพแท็กซี่เลยในส่วนที่มีการตกลงไม่ได้แล้วเคยมีข่าวว่าทำไมร่างกายกับนักท่องเที่ยวหรือว่าแย่งกับคิวอื่นกับแท็กซี่ที่เป็นมิเตอร์อะไรนี้มีจริงๆไหมคะเอาอย่างนี้ดีกว่าวันหนึ่งผมออกมานั่งคอยมาเข้าคิวคอยอยู่หน้าโรงแรมเนี่ย 3-4 ชั่วโมงตั้งแต่เช้าบางทีเที่ยงกว่าจะได้เข็ดสักเที่ยวแต่ว่าบางทีรถนอกเขาก็เข้ามามาถึงก็มารับแล้วก็พาไปเลยทั้งที่พวกผมนั่งอยู่เป็น 2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยถ้าเป็นคุณอ่ะคุณจะคิดยังไงคุณจะรู้สึกยังไงกับตรงนี้แต่เรื่องที่ว่าไปทำร้ายร่างกายเขาไปอะไรตรงนี้นะในสายนี้นะจะไม่มีมันก็มีบ้างนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีเลยเพราะว่าในสังคมที่ว่าคนหมู่มากเนี่ยความคิดมันก็ต่างกันมันก็มีบ้างคนดีก็มีคนไม่ดีมันก็มีผู้ขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวได้บอกกับทางทีมงานว่าแม้ในอดีตพวกเขาจะเคยขับรถแท็กซี่ป้ายดำมาก่อนแต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่รัฐให้ทำการจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการพวกเขาก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเข้าทำการจดทะเบียนรถบริการอย่างถูกต้องมีป้ายทะเบียนเป็นสีเขียวตรงตามที่กฎหมายกำหนดและมีสติกเกอร์หมายเลข1584ติดอยู่ข้างรถซึ่งเป็นเลขสายด่วนกรมการขนส่งที่สามารถโทรแจ้งร้องทุกข์จากรถบริการสาธารณะได้และตั้งคิวอย่างเป็นที่เป็นทางรวมทั้งมีระบบการรับส่งผู้โดยสารที่ดีนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ขับรถแท็กซี่ป้ายเขียวต้องการให้มองในมุมของพวกเขาบ้างเพราะอย่างน้อยอาชีพขับรถแท็กซี่ก็ทำให้พวกเขาสามารถหาเลี้ยงครอบครัวได้และอีกหนึ่งสิ่งที่คนขับแท็กซี่ป้ายเขียวอยากจะบอกกับทุกคนคือพวกเขาไม่ใช่มาเฟียอย่างที่เข้าใจทีมข่าวจริงสปริงนิวส์รายงาน